ผมกับคณะทำงานทั้งหลายเนี่ยจะประกาศเปิดเมืองมุกดาหารอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤศจิกายนนะครับเพื่อเป็นวันที่เขาเรียกว่ากระถิ่นน้ำของเราจะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆให้เข้ามาสู่จังหวัดเราภายใต้มาตรการที่ทางภาครัฐภาคเอกชนทุกหน่วยนะครับได้มีการหารือกันเพื่อที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจพื้นรากของหรือว่ารากฐานของมุกดาหารเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมในความตั้งต้นของพวกท่านนะครับในปีต่อๆไปก็จะให้ส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในภาคเอกชนมากขึ้นก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็กราบขอบคุณพระราชคณะโมรีนะครับเจ้าคณะจังหวัดพุทธหารแล้วก็ผู้ที่มีจิตเมตตาทั้งหลายตลอดจนท่านพลเอกประชาคมนอกโอ้ยแดดโอ้ยมันบืบแท้ลุงถ่ายรูปให้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปเอามุมนั้นอีกนิดนึงหน่วยถ่ายดีๆนะ